การแข่งขันกรีฑา400เมตรชายนะคะคลาส T37 ในรอบชิงชนะเลิศค่ะนักกีฬาไทยที่ลงทำการแข่งขันคนนี้เลยค่ะเดฟอภิสิทธาพรหมนะคะนักวิ่งเจ้าของเหรียญเงินอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ที่กัมพูชาผลปรากฏว่าในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเข้าเส้นชัยอันดับที่2ค่ะคุณผู้ชมทำเวลาไป 56.63 วินาทีนะคะก็คว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จพร้อมกับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นจำนวน 500,000 บาทเดี๋ยวให้ดูการเข้าเส้นชัยด้วยนะขณะที่เหรียญทองในประเภทนี้นะคะเป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียค่ะทำเวลาไป 54.80 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงที่เข้ามาเป็นอันดับที่3นะคะเป็นนักกีฬาจากคาซัคสถานนะคะทำเวลา 57.55 ซึ่งเดฟเนี่ยทำไป 56.63 ครับนี่เข้าสู่ช่วง100เมตรสุดท้ายเดฟใส่เสื้อกล้ามสีน้ำเงินอยู่ดูตรงกลางนะจากอันดับ4เร่งขึ้นมาครับใช่ค่ะนักกีฬาไทยนี่แรงกลายกันซะส่วนมากนะแล้วก็สามารถคว้าอันดับที่2มาครองได้สำเร็จค่ะสำหรับเดฟถ้ามีสัก200เมตรนี่เผื่อเหรียญทองนะเออถือว่าเร่งเครื่องมาแล้วก็ได้เหรียญเงินไปนะครับ